มันก็มีคนเนี่ยพยายามเรียกค่าไถ่ผมพยายามขู่กันโชคผมพยายามปล้นผมใช้วิธีการทุกอย่างถ้าพี่น้องถามผมว่าเอ๊ะชูวิทย์เขาจะมาปล้นอะไรมันมาปล้นที่ผมครับที่ผมอยู่ตรงนี้ถามว่าผมกลัวเหรอครับผมไม่กลัวก็บอกว่าที่ผมเป็นที่สาธารณะอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องผมเป็นคนใจดีผมเปิดให้คนเขาใช้หนึ่งผมมีรูปถ่ายมีอะไรชัดเจนว่าสิ่งเนี้ยมันเปิดปิดเป็นเวลาเป็นที่ส่วนบุคคลเสียภาษีเสียค่าน้ำค่าไฟเสียค่าดูแลชูวิทย์ กมลวิสิทธิ์ออกอาการอย่างเห็นได้ชัดหลังรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิตีแผ่คดีสวนชูวิทย์และพยายามหาช่องทางแก้เกมทางกฎหมายในเรื่องที่ดินสวนชูวิทย์ซึ่งเคยเป็นสวนสาธารณะทั่วไปและเป็นปอดใจกลางกรุงเทพมหานครกลับมาเป็นสมบัติส่วนตัวอีกครั้งให้ได้ที่ดินผมซื้อมาผมเจตนาทำให้ชุมชนผมสร้างรั้วรอบขอบชิดมีเวลาเปิดปิดและให้ชุมชนมาใช้ผมเสียภาษีดูแลเองก็บอกว่าอ๋อมันผิดมันพูดให้เป็นการทำสาธารณะเอ่ยคำว่าสวนสาธารณะผมถามว่าใครกล้าทำแบบผมบ้างนี่เป็นคำให้การของนายชูวิทย์ต่อศาลฎีกาในคดีรื้อบาเบียโดยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นการรับสารภาพเพื่อขอลดโทษเมื่อวันที่15 ตุลาคม 2558ข้อความแรกจำเลยที่129ซึ่งคือนายชูวิทย์ไม่ทำโครงการต่อโดยยอมทิ้งผลประโยชน์มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทและยังให้นำเงินส่วนตัวมาลงทุนก่อสร้างสวนสาธารณะชื่อสวนชูวิทย์ด้วยเงินลงทุนกว่า100ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์และเป็นปอดใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อนายชูวิทย์สร้างสวนสาธารณะให้เป็นสวนสาธารณะทั่วไปนั่นหมายถึงแผ่นดินซึ่งใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกันจึงยิ่งตอกย้ำว่าเป็นสาธารณสมบัติของพลเมืองกรุงเทพมหานครที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อีกส่วนนี้คือคำให้การต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่15 ตุลาคม 2566ว่าจะให้เป็นสวนสาธารณะต่อไปอีกด้วยเพื่อแสดงความสำนึกผิดในการกระทำของตนเองที่กระทำต่อผู้อื่นและละเมิดกฎหมายของรัฐทั้งที่ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวหากจะซื้อขายจะมีมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านบาทคำว่าจะทำต่อไปจึงย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นการสละให้เป็นสวนสาธารณะต่อไปในอนาคตโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาซึ่งย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายคือให้แล้วให้เลยและไม่อาจนำกลับมาคืนได้อีกเพราะตามคำพิพากษาศาลฎีกาเลขที่ 11089/2556 ชี้ชัดว่าผู้อุทิศที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วจะขอยกเลิกการอุทิศที่ดินไม่ได้ข้ออ้างของนายชูวิทย์ที่ว่าไม่ได้ให้ทั้งหมดแต่อาจจะหมายถึงให้บางส่วนและสร้างอาคารบางส่วนเพราะนายชูวิทย์เป็นเจ้าของที่ดินคำถามคือนายชูวิทย์ได้แจงคำให้การเรื่องที่ดินเป็นสวนสาธารณะบางส่วนหรือทั้งหมดต่อศาลฎีกากันแน่เพราะเมื่อดูจากเอกสารเพิ่มเติมชิ้นนี้ที่นายชูวิทย์ยื่นให้กับศาลฎีกาเมื่อวันที่28 ตุลาคม 2558มีรายละเอียดมีทั้งแผนที่ภาพถ่ายซึ่งทั้งหมดครอบคลุมการทำสวนสาธารณะเต็มพื้นที่ทั้งหมดความจริงในวันนี้คือกรุงเทพมหานครได้ทำหนังสือถึงบริษัทเทนอเวนิวจำกัดซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างและเป็นของครอบครัวกมลวิสิทธิ์ให้ชะลอการก่อสร้างเอาไว้ก่อนเพราะเกิดกรณีพิพาทขึ้นผมได้ทำหนังสือฉบับที่2ออกไปให้เวลาการปฏิบัติงานอีก30วันถ้าไม่คืบหน้าก็ไปที่ปปช.ก่อนเลยทั้งข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท่านผู้ชมครับคุณชูวิทย์ครับคุณอนันต์ชัยครับคุณสุวัสดิ์อภัยภักดิ์ได้ร่างคำฟ้องต่อปปช.เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วหนาขนาดนี้พร้อมหลักฐานเอกสารทุกอย่างเพื่อยืนยันว่าคำฟ้องของเรานั้นถูกต้องไม่ผิดแล้วโดยยึดถือกฎหมายผมเห็นมาเยอะแล้วนักต่อนักคดีเกี่ยวกับที่ดินข้าราชการนักการเมืองที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบพ่ายแพ้ติดคุกมาเยอะกันแล้วยิ่งมีการอ้างคำพิพากษาศาลฎีกานับ10คดีผมว่าเรื่องนี้เดินหน้าก่อสร้างต่อไปยากอย่างไรก็ตามวันนี้ก็เห็นแล้วว่าการก่อสร้างหยุดสนิทแล้วย่อมแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ผมร้องเรียนไปนั้นมีมูลสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทของครอบครัวกมลวิสิทธิ์ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทลูกๆของนายชูวิทย์คือบริษัทเทนอเวนิวจำกัดเป็นผู้ก่อสร้างอาคารในที่ดินการที่กทม.ขอให้ชะลอการก่อสร้างไปในระหว่างที่มีการพิพาทนั้นจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องไม่เช่นนั้นจะมีผู้เสี่ยงจะได้รับความเสียหายจากการถูกฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและอาญาอีกมากวันนั้นที่คุณชูวิทย์แถลงว่าเป็นที่สาธารณะแล้วเนี่ยตามหลักกฎหมายแล้วเป็นที่สาธารณะไปเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่ายังไงคุณชูวิทย์ครับหมายความว่าตระกูลคุณไม่ว่าจะเป็นลูกคุณ 3-4 คนซึ่งเป็นกรรมการอีกบริษัทหนึ่งที่มารับช่วงต่อไปมาตัดต้นไม้ทุกต้นมารื้อถอนสิ่งที่อยู่ในนั้นผิดกฎหมายนะครับตัดต้นไม้หนึ่งต้นในที่สาธารณะนั้นโทษจำคุก5 ปีผมไม่รู้ว่าสวนสาธารณะอันนั้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่กี่ร้อยต้นผมเรียนให้คุณชูวิทย์ทราบนะฮะคุณติดคุกหัวโตแน่และหากมีการเข้าครอบครองพื้นที่เข้าไปก่อสร้างก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา108ทวิวรรค2ดังที่บัญญัติเอาไว้ตามนี้และบังเอิญว่าเรื่องนี้เจ้าของโครงการชื่อบริษัทเทนอเวนิวจำกัดเป็นผู้ก่อสร้างอาคารในที่ดินซึ่งอาจเป็นผู้รื้อถอนและเริ่มก่อสร้างทั้งหมดเพราะบริษัทเทนอเวนิวไม่มีชื่อนายชูวิทย์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจแต่เป็นลูกๆทั้ง4คนนอกจากนั้นผู้รับงานเสาเข็มซึ่งทำงานใต้ดินก่อนหน้านี้คือบริษัทซิปโก้จำกัดมหาชนซึ่งหากในวันนั้นไม่รู้ก็อาจจะรับฟังได้ว่ามีความสุจริตแต่หากรู้ว่าที่ดินแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะและเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไปแล้วและหากกลับเข้ามาดำเนินการอีกย่อมมีความเสี่ยงเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนี้ด้วยเช่นกันขณะที่ข้าราชการและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตฝ่ายโยธาฝ่ายกฎหมายถ้าหากรู้ว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วย่อมต้องมีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายทั้งกับผู้กระทำความผิดทำลายสวนสาธารณะและการเข้าครอบครองรวมทั้งควรต้องเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างด้วยหากยังฝ่าฝืนให้ดำเนินการต่อก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงในการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้อย่างไรก็ตามยังมีข้อความส่วนหนึ่งของทนายชาวมีขวดที่โพสต์ระบุตอนหนึ่งว่าไม่เป็นที่แน่ชัดว่าที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายชูวิทย์แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์ที่มีนายชูวิทย์เป็นกรรมการถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์การอุทิศให้หรือยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ก็จะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจยินยอมด้วยจึงจะมีผลผูกพันซึ่งเรื่องนี้นายสนธิลิ้มทองกุลมองว่าความเป็นจริงแล้วในภาษากฎหมายคือนายชูวิทย์เป็นตัวการในการทำนิติกรรมในนามบริษัทด้วยตัวเองตลอดประเด็นนี้ผมอยากจะบอกคุณชาวโพสต์ข้อความนี้เหมือนคนไม่ได้เรียนกฎหมายที่ต้องรอให้กรรมการลงนามให้ครบจำนวนในการอุทิศที่ดินให้เป็นสวนสาธารณะในความเป็นจริงแล้วในภาษากฎหมายคือคุณชูวิทย์เป็นตัวการในการทำนิติกรรมในนามบริษัทของตัวเองตลอดด้วยข้อความแถลงการประกอบคุณชูวิทย์เพื่อขอลดโทษต่อศาลฎีกาในวันที่15 ตุลาคม 2558หลายจุดที่แสดงเห็นว่าบริษัทสุขุมวิทซิลเวอร์สตาร์จำกัดมีคุณชูวิทย์เป็นตัวการทั้งหมดสำหรับกิจกรรมที่ได้ทำไปย่อมกระทำโดยนายชูวิทย์และแสดงถึงการอุทิศที่ดินที่ผูกพันต่อบริษัทดังนั้นทางกรุงเทพมหานครจึงไม่ควรสับสนไม่เช่นนั้นจะเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อย่างแน่นอน